เราจะไปที่ออฟฟิศของ Air Asia กันคุณผู้ดูหลายๆท่านน่าจะเคยขึ้นเครื่องบินแต่ว่าน่าจะไม่รู้เบื้องหลังการทำงานตื่นเต้นนะเพราะเราลงเครื่องเราก็ไม่ได้เห็นละเดี๋ยวจะถ่ายให้คุณผู้ดูดูว่ามันเกิดขึ้นเมื่อวันนั้นกัปตันหรือว่าโคไพลอตเนี่ยห้ามกินอาหารเหมือนกันก่อนขึ้นเครื่องโนชาทานอะไรฮะทานข้าวแถวบ้านเอาแล้วอันนี้ครับทานข้าวทานข้าวแถวบ้านเหมือนกันแล้วบ้านใกล้กันด้วยเสือร้องไห้แนแนว EP ที่1ครับไม่มั่นใจไม่มั่นใจเปิดช่วงใหม่เปิดช่วงใหม่เชื่อว่าคุณผู้ดูหลายๆท่านน่าจะเคยขึ้นเครื่องบินแต่ว่าน่าจะไม่รู้เบื้องหลังการทำงานของสายอาชีพที่แบบอยู่บนเครื่องบินอะไม่ว่าจะเป็นกัปตันเคบินครูหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยว่าก่อนเครื่องขึ้นเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างระหว่างเครื่องอยู่บนอากาศเขาทำอะไรกันบ้างพอเครื่องลงปั๊บก่อนที่จะวนเครื่องกลับเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างวันนี้ก็เลยถ่ายให้คุณผู้ดูดูดีกว่าง่ายเลยจะได้เห็นทั้งขั้นตอนเลยว่ามันทำอะไรบ้างซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณแอร์เอเชียนะครับที่วันนี้ช่วยเอื้อเฟื้อให้เราให้มาดูกันที่นี่ถูกต้องที่เราเลือกแอร์เอเชียเนี่ยเพราะว่าเขาเป็น1ใน3สายการบินที่ได้รับรางวัลเรียกว่าบินตรงเวลาเวลาคุณมาเนี่ยแล้วคุณสบายใจแล้ววันนี้เราขึ้นไปข้างบนเนี่ยผมจำได้ว่าแอร์เอเชียเนี่ยมีของกินที่อร่อยอยู่กะเพราหม่อมกะเพราหม่อมหม่อมหน่อยหม่อมหน่อยกะเพราหม่อมหน่อยอ้าวเริ่มยังไงก่อนสเตชันแรกครับเราไปดูกันครับว่าเจ้าหน้าที่ที่เขานั่งอยู่ตรงเนี้ยเขาทำอะไรเอ้ยไปดูได้เหรอเอ้ามันต้องดูอยู่แล้วเพราะว่าเราจะขึ้นเครื่องจริงๆเดี๋ยวเราต้องเช็คอินอยู่แล้วสวัสดีครับจุดที่1ครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ขึ้นเครื่องบินก็ต้องผ่านจุดนี้เคาน์เตอร์ครับตรงนี้เราอยู่กับใครครับดาค่ะดาดาน้องดาดาใช่คุณดาดาครับตำแหน่งเนี้ยเราเรียกตัวเองว่าตำแหน่งอะไรครับเป็นพนักงานต้อนรับภาคพื้นค่ะอ๋อพนักงานต้อนรับภาคพื้นบัตรประชาชนยื่นให้พนักงานได้เลยค่ะครับผมโอเคยื่นบัตรประชาชนก่อนสัมภาระมี1ชิ้น2ชิ้นนะครับสัมภาระโหลดขึ้นไปเลยฮะโหลดขึ้นไปเลยตรงจุดเนี้ยมันมีอะไรที่ผู้โดยสารทั่วไปไม่ค่อยรู้แล้วก็พอจะเปิดเผยได้บ้างครับ Power Bank ค่ะผู้โดยสารที่มีกระเป๋าโหลดนะคะโดยปกติแล้ว Power Bank เราอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องค่ะไม่อนุญาตให้นำโหลดใต้ท้องเครื่องผู้โดยสารส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้เรื่องตรงนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าทุกครั้งที่เช็คอินนะคะพนักงานจะถามตลอดเลยว่า Power Bank ไฟแช็คถ้าเกิดผู้โดยสารมีในกระเป๋ารบกวนเอาขึ้นเครื่องได้เลยนะคะอะไรที่ก่อให้เกิดประกายไฟถูกมั้ยใช่ถูกต้องค่ะเทียนพรรษาเทียนพรรษาได้มั้ยแบตเตอรี่ต่างๆเดี๋ยวๆๆคนเทียนพรรษามาทำไมเอาเรื่องที่คนอยากรู้เลยผมควรมาถึงจุดเนี้ยสายสุดกี่โมงเคาน์เตอร์เราจะปิด45นาทีก่อนเวลาเครื่องออก45นาทีนี่คือการคุมเวลาของเขาที่ถ้าเขาได้เป็นสายการบินที่เขาบินตรงเวลาอันนี้คือบินในประเทศนะแต่ถ้าสบายๆก็สักชั่วโมงครึ่งได้ไหมใช่ครับเผื่อเวลาโอเคจุดนี้ครับจะเปิดก่อนที่เครื่องบินจะบินประมาณกี่นาที3ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออกผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระมาโหลดได้เลยถ้าเกิดไม่มีสัมภาระมาครับไม่ต้องโหลดตรงนี้ครับแล้วเราเช็คอินออนไลน์มาเนี่ยเราสามารถวิ่งเข้าไปหน้าเกตเลยได้ไหมผู้โดยสารสามารถเช็คอินผ่านตัวแอปพลิเคชัน Air Asia นะคะแล้วก็สามารถโชว์บัตรที่นั่งในมือถือแล้วก็ใช้ขึ้นเครื่องได้เลยไม่ต้องมารับบัตรที่นั่งที่เคาน์เตอร์ค่ะสำหรับคนที่ไม่อยากโหลดทองน่าจะประมาณนี้โอเคดังนั้นผมประกอบคอมโบให้ถ้าเกิดคุณอยากมาให้สายที่สุดก็คือว่าไม่มีของที่คุณจะต้องโหลดแล้วก็เช็คอินออนไลน์มาเรียบร้อยนี่คอมโบที่ทำให้คุณสามารถขึ้นเครื่องได้เร็วที่สุดโหลดดีกว่าเดี๋ยวกูเข้าเดี๋ยวจะได้ต่ออ่ะไปทำละโอเคทั้งหมด4ท่านนะคะครับผมไม่มีสัมภาระโหลดนะคะไม่มีครับไม่มีครับประตูขึ้นเครื่องหมายเลข52นะคะขอบคุณครับเรียบร้อยขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณครับคุณจะเห็นว่าในบอร์ดดิ้งพาสของเราหรือตั๋วเนี่ยนะขึ้นเครื่องเนี่ยบ่าย2ตอนนี้ประมาณ11โมง11โมง11โมงได้ถามว่าเรามาเผื่ออะไรเยอะแยะขนาดนั้นเพราะว่าต่อไปเราจะไปที่ออฟฟิศของ Air Asia กันอ๋อเพราะเราจะไปดูเขาก่อนบินเขาทำอะไรถูกไหมถูกต้องครับออฟฟิศเขาอยู่ไหนอ่ะอยู่ตึก1ครับมันเป็นตึกออฟฟิศของดอนเมืองซึ่งคนทั่วไปจะไม่ค่อยได้เข้าไปโซนนั้นกันอ๋อเราจะเข้าไปตึกออฟฟิศที่ปกติคนไม่ได้ไปใช่เฮ้ยน่าตื่นเต้นอ่ะอันนี้เป็นโซนที่คนทั่วไปไม่น่าจะเคยเข้ามาตรงนี้ถ้าคุณเคยมาตรงนี้คือคุณหลงพนักงานเป็นพนักงานเป็นทีมเขานะครับโซนนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นออฟฟิศของ Air Asia ใช่นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเดินเองแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้จะมีคนที่ช่วยเราเดินที่นี่ด้วยและเขาอยู่ตรงนี้แล้วครับอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้บางห้องด้วยทางนี้ค่ะเบสขออนุญาตด้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิ้นค่ะพี่ๆมิ้นใช่ฝากตัวด้วยค่ะผู้หกเลยโอ้โหมิ้นพี่อุตส่าห์เตรียมเนี่ยอุตส่าห์เตรียมเนี่ยกำลังจะบอกว่าเฮ้ยแล้ววันนี้เราจะมีนี่หุ่นยนต์อัจฉริยะบีบๆมาหนูตัดมุกก่อนเลยตรงนี้อยู่ตรงไหนอะตรงนี้เป็นออฟฟิศของ Air Asia ที่สนามบินดอนเมืองเลยค่ะพี่ๆไม่รู้จะเรียกว่าอาคารสำนักงานหรือว่ารันเวย์ดียังไงคะยังไงคะพี่คอดี้ปังปุงปังเลยเออเดี๋ยวเขาต้องเหนื่อยด้วยนะนี่ไง
งที่เขาจะผ่านมาผ่านไปเรื่อยๆเพราะจะเป็นรันเวย์แบบนี้ทำไมเขาต้องแบกกระเป๋าออกมาจากรูนี้มันเป็นด้านหลังเป็นลานจอดรถเหรอฮะหรือว่ามันเป็นอะไรจริงๆแล้วด้านหลังเป็นลานจอดเครื่องบินไม่ใช่ค่ะด้านหลังเนี่ยเป็นห้องบรีฟของเราเป็นที่ที่ลูกเรือแล้วก็นักบินเนี่ยจะมารวมตัวกันที่นี่ก่อนแล้วก็ค่อยไปเครื่องบินพร้อมกันเขาไม่ได้ว่าไปปุ๊บเหมือนเราไปรอข้างหน้าหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พวกเราจะมีการเตรียมตัวก่อนมาบรีฟิ่งกันก่อนสมมติเราเป็นลูกเรือเราลงมาจากแท็กซี่หรือรถเราปุ๊บแล้วเราไปยืนรอหน้าเกตเราเช็คเลยไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะพี่คะเราต้องมาคุยกันก่อนว่าวันนี้ไปไหนบ้างไปทำอะไรบ้างวันนี้เราบินกี่แลนด์แบบจะ2ไฟลท์หรือว่า4ไฟลท์ต่อวันแล้วก็ในระหว่างไฟลท์จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มาพูดคุยกันก่อนเรื่องความปลอดภัยแล้วค่อยไปที่เครื่องบินมีศัพท์เทคนิคมาแล้วนะฮะ2แลนด์4แลนด์ตรงนี้อธิบายให้หน่อยครับว่าคืออะไรบ้างแลนด์กับไฟลท์ต่างกันยังไงปกติเวลาแลนด์แลนด์นี่แปลว่าวิ่งแลนด์หันค่ะแลนด์รันวิ่งเร็วก็จริงๆเนี่ยที่มินใช้ศัพท์ว่าแลนด์หรือไฟลท์เพราะหลายๆท่านชอบถามว่าเฮ้ยวันนึงแอร์เนี่ยเขาบินกันกี่เที่ยวผู้โดยสารจะใช้คำว่าเที่ยวใช่ไหมคะแต่เราจะใช้คำว่าแลนด์หรือว่าไฟลท์สมมติวันนี้มินบินแค่2ไฟลท์ดอนเมืองไปเชียงใหม่เชียงใหม่กลับดอนเมืองก็จะเรียกว่า2แลนด์โดยนับคำว่าแลนด์คือแลนดิ้งป่ะใช่ถูกต้องค่ะกรุงเทพไปเชียงใหม่นับ1แลนด์ใช่แต่เชียงใหม่กับกรุงเทพก็นับอีก1แลนด์จริงๆวันนึงบินสูงสุดกี่แลนด์4ค่ะ4แลนด์อ๋อ4แลนด์ห้ามเกินก็คือไปกับ2จังหวัด2ที่ใช่หรือว่าต่างประเทศด้วยเพราะว่าจริงๆของเราใน FD เนี่ยก็คือบินในประเทศด้วยแล้วก็ต่างประเทศด้วยไม่เกิน4ชั่วโมงถ้าต่างประเทศอ่ะคุณได้ยิน1คํา FD ที่น้องมินพูดเมื่อกี้คือ Air Asia จะมีหลายรหัสตัวหนังสือที่อยู่ข้างหน้าจะมี FD เนี่ยจะเป็นในประเทศป่ะครับใช่ค่ะในประเทศของเรารวมถึงต่างประเทศบางพอร์ตด้วยซึ่งผมได้ทำการอ่านมาแล้วเมื่อคืนว่าถ้าเป็น FD เนี่ยจะเป็นไฟท์ที่ประมาณ4ชั่วโมงถึงไม่เกิน4ชั่วโมงครึ่งอ๋อเหรอถูกต้องนะคะแต่ถ้าเป็นรหัส XJ ก็จะไปแอร์เอเชีย X ใช่ก็จะประมาณ6ชั่วโมง5ชั่วโมงบินทางไกลๆใช่20ชั่วโมงมีไหมไปอเมริกาเหรอจอดอยู่ที่ไหนก็วันนี้พี่ๆก็เรียกได้ว่า Exclusive มากๆเลยมากันที่สนามบินดอนเมืองออฟฟิศแอร์เอเชียของเราอยากเข้าไปดูข้างในไหมคะอยากครับมาเลยค่ะแล้วไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวโทษนะครับก่อนจะเข้าไปผมมีข้อสงสัยอย่างนึงที่นี่พาผู้ปกครองเข้ามาได้ด้วยเหรอฮะผู้ปกครองเพราะว่าเห็นตรงนี้มีครับมีคำว่ารูมป้าป้าตรงนี้ครับพ่อคุณพ่ออย่างนี้ไหมฮะรูมป้าป้าแต่ไม่มีรูมมาม่ามีแต่รูมป้าป้าอย่างเดียวพ่อมาอย่างเดียวอะไรครับเนี่ยตรงนู้นมีอีกรูมจูเลียตรูมกิโลคือเขาแบ่งอะไรยังไงอย่างนี้จะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีห้องประชุมหลายห้องมากเราจะใช้อัลฟาเบตจาก A ถึง Z สมมุติบางคนเราเรียก A B C บางทีอาจจะฟังไม่ออกเหมือนเวลาโทรไปโทรศัพท์แบบวันนี้จะไปไหนนะคะต้องบอกว่า N Nathan J จิงโจ้อย่างเงี้ยไม่ได้กําลังจะไปทาง A อนันต์บุญนาคนี่ไปทางสามกันแล้วสามกันแล้ว J จิงโจ้อะไรอย่างงี้ B น้ำทิพย์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย A อนันต์บุญนาคมีน้ำทิพย์คนชื่อศิวัฒน์เอาเรื่องจริงก่อนเอาเรื่องจริงสายการบินเวลาใช้อย่างตัว A จะเป็นอัลฟาป่ะครับใช่ค่ะ A อัลฟาเราจะมีโค้ด A อัลฟา B บราโว C ชาร์ลีแล้วก็ด้านหลังถ้าเป็นตัว P ก็ป่าป้าใช่ถ้า K ด้านหลังก็กิโลแล้วก็ J จูเลียตให้เข้าใจกันมากในแบบภาษาในทางสายการบินอะไรเงี้ยเวลาคุยกันเพราะว่ามันจะต้องคุยผ่านวอลบ้างเนาะใช่หรือคุยในตรงที่ที่แบบเสียงมันจะไม่ค่อยชัดอ่ะใช่ไม่บนเครื่องบินคุณก็รู้ดีสวัสดีครับผมกัปตันกูรู้แค่ว่ากัปตันพูดแต่ฟังไม่รู้เรื่องเราเลยต้องมีโค้ดลับที่ชัดเจนเข้าใจแล้วเราไปในทางเดียวกันความรู้ล้วนๆนี่ไปแล้วกัปตันหล่อมากเลยตามไปดูนะฮะวันนี้จะไปไฟท์ไหนกันถ้าไปเรียนไปค่ะไปค่ะพี่ให้ดูก่อนว่าเนี่ยเราจะโชว์ความเป็นแอร์เอเชียว่าสไตล์ของเราเป็นยังไงค่ะเรามีความแบบฟันแอนด์เฟรนลี่ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขอะไรแบบนี้ตรงเข้ามาจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีความแบบเอ๊ะเสียงคุยกันดังๆปัจจุบันอันนี้คือห้องบรีฟแล้วใช่ไหมใช่อันนี้คือห้องบรีฟที่ด้านซ้ายจะเป็นของพี่ๆนักบินด้านขวาจะเป็นของพี่ๆลูกเรือแอร์โฮสเตสสจ๊วตก็จะมารวมตัวกันแสดงว่าพี่ๆนักบินเนี่ยเขาจะบีฟของเขากันเองแล้วก็ฝั่งแอร์ก็จะเป็นของเขากันเองใช่เพราะว่ากันทำงานต่างกันนั่นเองใช่ไหมครับแต่ว่าตอนสุดท้ายก็มาบีฟรวมกันก็เราก็จะเดินมาคุยกันว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงส่วนใหญ่พี่นักบินจะพูดอย่างเช่นวันนี้อากาศสั่นแรงมากแล้วมันจะมีผลอย่างระวังมีผลมากๆค่ะแบบข้างบนก็อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษแบบเรื่องน้ำร้อนเรื่องแบบอาหารที่มันแบบอาจจะทำร้ายผู้โดยสารได้อะไรอย่างเงี้ยถามว่าสิคงไม่กล้าเข้าไปกวนเขาคุยอะไรกันบ้างนอกจากอากาศคุยเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญเราก็จะมีบรีฟเรื่องของsafety ต่างๆว่าสมมติเครื่องบินเราถ้าเจอผู้โดยสารเป็นแบบนี้หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นยังไงเราก็จะบรีฟกันก่อนเราก็จะมีเข้มข้นมากที่เราเรียนกันมาเป็นเรียกว่าเป็น safety manual เราก็จะทบทวนกันก่อนแล้วก็ค่อยไปที่เครื่องบินค่ะใช่เมียผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันจะมีเรื่องแบบว่าผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษของไฟล์นั้นด้วยเช่นแบบวันนี้มีผู้สูงอายุประมาณ2คนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเตรียมวีลแชร์ให้เขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีของแปลกๆพวกนี้อยู่มีทารกขึ้นไหมมีผู้โดยสารที่แบบสูงวันนี้อาจจะขาหักหรือว่าแขนหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายแบบชื่ออะไรครับ
ชื่อกั๊กครับชื่อกั๊กครับเป็นอะไรที่นี่ครับผู้ช่วยนักบินอาวุโสครับคุณเอาคุยอะไรกันบ้างครับผมเห็นคุยกันแบบโอ้โหดูเดือดมากเลยแล้วก็จะบรีฟไฟบินในแต่ละวันครับผมแต่ละวันมันก็จะมีสภาพอากาศเครื่องแต่ละเครื่องก็จะมีแบบแมนเทนแนนซ์อะไรบ้างที่เราต้องทำแต่ละวันแต่จริงๆอ่ะเราก็จะมีทีมงานเอนจิเนียร์ที่คอยดูแลให้อยู่แล้วแต่เราก็ต้องมาคอยดับเบิลเช็คอีกทีนึงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับในความเป็นนักบินเนี่ยขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยมันไม่มีถนนไงคุยกันไหมฮะว่ามันจะต้องไปตรงหรือมันจะอ้อมหรือมันจะเลี้ยวลมมันเป็นไงมันมีเรื่องเหล่านี้ไหมฮะมีครับเราจะมีทีมงานดิสแพทที่ซึ่งทำงานอยู่ทางด้านหลังของนี้ก็จะแบบคอยดูแลเส้นทางการบินให้เราเราขึ้นไปบนฟ้าเราก็จะมี ATC ที่คอยแบบคอนโทรลว่าเราอ่ะไปตามรูทเส้นทางนี้หรือเปล่าแล้วก็บนฟ้าเราก็ไม่ได้มีลำของเราลำเดียวเราก็จะมีหลายๆลำมาอยู่ด้วยกันเขาก็จะคอยคอนโทรลทั้งความสูงต้องต่างการสวนทางกันเพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็การประหยัดน้ำมันเราก็ต้องแบบยิ่งขึ้นไปสูงการประหยัดน้ำมันมันก็จะมากกว่าอีกเรื่องนึงครับถ้าเกิดเราบินขึ้นไปข้างบนครับจะเจอก้อนเมฆใช่ไหมครับเราต้องบินหลบก้อนเมฆไหมครับหลบครับปกติเราก็มีเรดาร์อยู่แล้วเราก็จะบอกว่าเมฆก้อนนี้สีเหลืองสีเขียวสีแดงเราสามารถทะลุได้หรือทะลุไม่ได้เหลืองอ๋อหมายถึงว่าในเรดาร์เมฆก้อนนั้นเป็นสีอะไรแต่ละสีมันคืออะไรครับเคสกายเลยมันก็จะไม่มีสีอะไรเลยครับแต่ว่าถ้าสีเขียวก็บอกว่าเอ้ยตรงนี้เรามีเมฆอยู่นะแต่เกิดถ้าเกิดเราผ่านไปก็อาจจะมีการสะเทือนนิดหน่อยแต่เกิดสีเหลืองสีแดงเนี่ยก็ไม่ควรฝ่าเข้าไปมันก็จะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเมฆมันก็เหมือนเป็นการควบแน่นของน้ำในชั้นบรรยากาศแต่ว่าน้ำหนักมันเบามันก็เลยลอยอยู่ในอากาศได้เหมือนขับรถแล้วก็ผ่านทางคุกค่ะตึ้งๆๆๆครับผมคนนั้นก็จะหลบดีกว่าเนาะครับผมเลี่ยงดีกว่าเอาล่ะอันเนี้ยของจริงแล้วเหมือนสอบเอนทรานซ์เลยนะ อันนี้เอกสารอะไรครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าไฟแผนครับไฟแผนใช่ครับเป็นเอกสารที่จะมีแผนการบินเส้นทางการบินแล้วก็จำนวนผู้โดยสารคร่าวๆของเราในแต่ละวันนะครับที่เราจะทำการบินครับทำไมไฟนี้มีสามคนใช่ไหมพี่อ๋อใช่ครับพี่เขามาช่วยเผื่อเสริมข้อมูลครับพี่อาจจะเป็นกัปตันอาวุโสต้องฟังดูเหมือนอายุเยอะเลยนะครับใช่ครับโอเคอันนี้ต้องเตรียมอะไรกันบ้างครับนอกจากเรารู้ข้อมูลต่างๆรู้ว่ามีผู้โดยสารยังไงบ้างแล้วเราก็จะแพลนเรื่องน้ำมันคร่าวๆใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ละไฟก็จะใช้น้ำมันไม่เท่ากันแล้วก็พยากรณ์อากาศเส้นทางบินวันนี้แล้วก็สเปเชียลที่สนามบินต่างๆก็จะออกสเปเชียลโนติสให้นักบินรับทราบก่อนเริ่มทำการบินสนามบินต่างๆระหว่างเส้นทางการบินหรือว่าอย่างเงี้ยอย่างวันนี้เขามีเรื่องการฝึกคอบาโกด้วยเส้นทางการบินมันมีผลกระทบก็ต้องบินหลีกเลี่ยงพื้นที่การฝึกไปแต่ว่าถ้ามีเรื่องอะไรแปลกๆของแต่ละสนามบินที่เราไปรู้ต่างๆเกิดอะไรขึ้นเราก็จะรู้แล้วก็มาแพลนกันใช่ครับอีกหนึ่งอย่างที่คนทั่วไปอาจจะไม่ทราบกันนะครับคือกัปตันหรือว่าโคพายโลตเนี่ยห้ามกินอาหารเหมือนกันก่อนขึ้นเครื่องอันนี้เรื่องจริงป่ะครับอันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงครับป้องกันเผื่ออาหารเป็นพิษหรือว่าเขาเรียกว่าจะได้ไม่อินแคปทั้งคู่นะโอ้รสชาติทานอะไรฮะทานข้าวแถวบ้านนะเอาแล้วอันนี้ครับทานข้าวแถวบ้านเหมือนกันแล้วบ้านใกล้กันซะด้วยแล้วประชุมตรงนี้นานไหมครับเซสชั่นนี้ปกติก็จะนัดมาเจอกันอย่างต่ำหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่อย่างต่ำครับยังไงดีครับหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออกใช่ครับเครื่องออกจริงข้อมูลพวกนี้มันเราดูมาจากว่านได้อยู่แล้วครับแล้วเราก็มาถึงออฟฟิศเราก็แค่เช็คว่าเอกสารพวกนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาเราอ่านมาตรงกันเป็นเล่มเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการแนะแนวคุณผู้ดูที่อาจจะเป็นน้องๆต้องเรียนอะไรครับถึงมาเป็นกัปตันครับส่วนตัวผมเรียนจบการบินพลเรือนครับจบคณะวิทยาศาสตร์ที่การบินพลเรือนครับแล้วก็จบมาแล้วก็มาสอบทุนเขาเรียก student pilot ครับของแอร์เอเชียได้การบินพลเรือนม.ปลายต้องเรียนสายวิทย์ป่ะครับเรียนวิทย์คณิตครับแต่จริงๆ requirement จริงๆไม่ requirement เลยครับจริงจบอะไรก็ได้นะที่บริษัทก็ยังมีสัตวแพทย์จบทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็มีสถาปัตย์ศิลปกรรมอะไรพวกนี้ก็มีครับจริงมีหลากหลายเลยคือหลักๆต้องมาเรียนการบินทั้งอย่างนึงหลังจากสอบได้แล้วครับบริษัทก็จะมีดีลกับโรงเรียนการบินแล้วเราก็ไปเรียนการบินโดยเฉพาะเลยเพราะนั้นไม่จำเป็นว่าต้องจบทางด้านสายวิศวกรรมศาสตร์หรือว่าสายวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้เลยแล้วก็จะไปเรียนทางด้านวิธีการบินจากโรงเรียนการบินโดยเฉพาะอยู่แล้วสายอาชีพนี้มีการคำนวณเยอะไหมครับต้องยอมรับว่ามีการคำนวณเยอะตลอดเวลาเช่นอะไรบ้างครับเช่นเวลาบินนะครับความสูงกับระยะทางมันต้องเหมาะสมกันตลอดเราถึงจะลงมาแตะที่พื้นรันเวย์ที่จุดที่เรากำหนดไว้ที่เราตั้งใจไว้ได้บ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวคอมพิวเตอร์บนเครื่องมันก็ช่วยเราคำนวณส่วนหนึ่งแล้วนะครับถ้าเราคำนวณไม่เก่งเราก็ต้องมีความละเอียดในการเซตข้อมูลลงไปในคอมพิวเตอร์ด้วยแต่ถ้าใครคำนวณเก่งๆเนี่ยการเซตก็จะเป็นตัวช่วยเราแบ็กอัพเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าคำนวณไม่ได้เก่งมากไม่ได้เร็วมากถึงขั้นแบบระดับคณิตศาสตร์โอลิมปิกไม่ต้องขนาดนั้นเลยก็คือมีการคำนวณได้รวดเร็วคล่องตัวพอสมควรคำนวณคร่าวๆเอ้าประมาณนี้ดีกว่าจะได้เตรียมไฟบินเนาะ
เราไปดูต่อเดี๋ยวต่อไปเราไปดูไหนกันครับทางลูกเรือดีกว่าค่ะเรื่องนี้ไปเฮ้ยไปเว้ยทางลูกเรือแล้วเว้ยอันนี้โซนลูกเรือแล้วใช่ไหมครับโซนลูกเรือแล้วค่ะเราก็กั้นไว้อย่างนี้นะคะทุกคนอยู่ในโซนตัวเองไปก็มาถึงปุ๊บก็จะได้รู้ว่าไฟท์ไหนไปโต๊ะไหนก็นั่งให้เรียบร้อยค่ะแต่จริงๆเมื่อกี้พี่นักบินพูดไปเกือบทั้งหมดแล้วแต่ว่าอยากจะให้ดูว่ามีความแตกต่างกันอยู่บ้างพาไปดูได้ไหมครับได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปโต๊ะนูนได้เลยนะคะถามสั้นๆเลยครับมันต่างกับทางที่เวลาพวกนักบินประชุมกันยังไงครับมันต่างกันที่ว่าของลูกเรือเนี่ยเขาจะเป็นเกี่ยวในเคบินใช่ไหมครับเราจะคุยกันเกี่ยวแค่ว่าปัญหาที่เราคาดว่าจะเจอเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วทำยังไงให้ไฟมันออนทามที่สุดอย่างปัญหาที่เจอมีอะไรบ้างครับที่ต้องคุยกันกระเป๋าอย่างเงี้ยครับของฝากของที่ลึกที่เอามากันเยอะแล้วเขาเข้าใจว่าบางทีผู้โดยสารเราก็อยากเอาไปฝากเพื่อนๆอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าคือเขาเนี่ยเราก็คุยกันเลยว่าถ้าหากว่ามันเต็มนะเราก็เริ่มปิดเลยจะได้ไม่ต้องไปเปิดดูใหม่แล้วก็ถ้าหากว่ามันไม่ไหวแล้วกดคอเบลเรียกกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องระบบการจัดการใช่ครับผมผมชอบตรงที่แบบคุยกันเรื่องของเที่ยวลึกใช่แสดงว่ารู้เลยว่าคนไทยรักการซื้อของฝากมากขนาดใช่ครับประชุมกันอย่างเงี้ยวันนึงก่อนเริ่มมีนานไหมครับใช้เวลาประมาณ10-15 นาทีอ๋อนี่ไม่นานหรอกจะไม่เท่ากับก็ออกนั้นน่าจะงานน่าจะหนักใช่ครับผมแล้วก็ถ้ามีอะไรที่แบบอยากจะฝากให้กับอย่างผู้โดยสารอย่างเราอ่ะที่แบบว่าจะช่วยที่ทำให้งานฝั่งนี้ง่ายขึ้นมีอะไรบ้างไหมครับน่าจะเป็นเรื่องสัมภาระน่าจะเป็นเรื่องสัมภาระนี่นะครับใช่จริงๆมันเป็นเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารเองด้วยในการเก็บสัมภาระบนเครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุเทอร์โบแลนซ์หรืออะไรที่อันตรายของพวกนี้ก็จะตกลงมาใส่ผู้โดยสารแล้วก็จะอันตรายผู้โดยสารเองด้วยก็ซื้อของฝากพอดีๆเนาะฝากลูกเรือมั่งก็ได้ค่ะลูกเรือก็ช้าให้เราได้เลยครับว่าโหลดใต้ท้องเครื่องก็ได้ค่ะได้โหลดมีอะไรโหลดใต้ท้องเครื่องสบายกว่าไม่ต้องมานั่งยกด้วยลำบากเนาะเอากวนประมาณนี้ก่อนนี้เราต้องบินกันละขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่ตอนนี้เราอยู่กับพี่พี่ชื่ออะไรนะครับชื่อหงครับพี่หงเป็นอะไรนะครับผมเป็นประธาน OTP ครับจริงๆก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นครับ OTP โทษนะครับว่าออนไทม์พาสเวิร์ดไม่ใช่ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคืออะไรครับ OTP ก็คือ On Time Performance ครับอ๋อ On Time Performance ใช่ครับย่อจากคำว่า On Time Performance เป็นหน่วยงานที่เราจัดตั้งกันมาพิเศษนะครับเพื่อที่จะมาดูแลเรื่องของการตรงต่อเวลาโดยเฉพาะนะครับก็จะมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ Operation ทั้งหมดก็จะส่งตัวแทนเข้ามาร่วมกันในการทำงานนะครับก็จะมีอย่างไฟออฟก็จะมีพวกนักบินลูกเรือนะครับฝ่ายช่างมีกราวเซอร์วิสนะครับแล้วก็จะมีพวกหน่วยงานบริการลานจอดต่างๆรวมถึงพวกอินไฟท์นะครับจริงๆก็จะมีหน่วยงานของตัวคอมเมอร์เชียลเองก็เข้ามาช่วยดูด้วย หรือแม้แต่ IT เองก็ตามสิ่งที่หน่วยงานนี้ทำขึ้นมาแล้วทำให้มันตรงต่อเวลามากขึ้นมันมีอะไรบ้างครับพี่จริงๆแล้วก็คงต้องแบ่งเป็น2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเราทำงานเรื่องของ OTP เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของ data โดยเฉพาะนะครับเรานำ data เรานำ stat เรานำเรื่องของ fact เข้ามาในการจัดการงานนะครับเราเป็นดิจิตอลคอมพานีนะครับดังนั้นข้อมูลของเราเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะเราก็ดึง data ทุกอย่างออกมาเพื่อที่จะมาดูว่าจุดไหนคือจุดอ่อนของเราอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของพนักงานนะครับการทำงานภายใต้กรอบเวลา30นาทีเนี่ยเป็นกรอบที่ค่อนข้างที่จะจำกัดมาก30นาทีใช่ครับเวลาเครื่องลงและเครื่องขึ้นนะครับหลังจากที่เครื่องลงมาแล้วเนี่ยเราจะมีการทำเซอร์วิสต่างๆแล้วก็ผู้โดยสารลงผู้โดยสารขึ้นเครื่องออกนะครับให้เสร็จภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยถูกต้องครับใช้เวลาประมาณ 25-30 นาทีนี่คือรวมเอากระเป๋าออกด้วยรวมครับแล้วก็เอากระเป๋าใส่เข้าไปด้วยใช่ครับทำความสะอาดด้วยทำความสะอาดด้วยเร็วมากก็เลยเป็นที่มาของความตรงเวลาของ Air Asia นี่ไงดังข้างดังป้ายที่กล่าวไว้13ปีสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลก13ปีล่าสุดเห็นได้รางวัลมาด้วยได้รางวัลอะไรมานะฮะเรื่องของการตรงต่อเวลานะครับเราได้รับรางวัลสายการบินที่ตรงเวลาที่สุดเป็นอันดับ2ของ OAG แล้วก็ได้รับรางวัลสายการบินที่ตรงเวลาที่สุดเป็นอันดับ3ของทางซีเรียมแล้วเราเองก็เป็นสายการบินที่ตรงเวลาเป็นอันดับ1ในประเทศไทยครับถ้วยเหล่านี้หมายความว่ามันเป็นระดับโลกระดับเอเชียนอะไรอย่างนี้เลยป่ะฮะเพราะเราอาจจะไม่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นสเตตของทางบนโลกนี้ครับเป็นตัวจับเวลากันมาสองสถาบันเนี่ยเป็นสถาบันที่ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อถือค่อนข้างสูงสำหรับการดูเรื่องของสเตตนะครับแล้ววันนี้เราก็จะได้ดูด้วยใช่ไหมว่าครึ่งชั่วโมงนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างตื่นเต้นนะเพราะเราลงเครื่องเราก็ไม่ได้เห็นละใช่สมมติเดี๋ยวจะถ่ายให้คุณผู้ดูว่ามันเกิดขึ้นมาวันนั้นซึ่งวันนี้ได้ขออนุญาตมาแล้วได้ครับยินดีครับผมกำลังจะเข้าไปข้างในแล้วนะครับพรีเซนเตอร์แอร์เอเชียคนใหม่นะครับคุณเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการแบบพวกแบบมาสนามบินแล้วแบบพวกแบบเครื่องดีเลย์หรือว่าตกเครื่องอะไรบ้างไหมผมเป็นคนตรงเวลาครับผมไม่เคยตกเครื่องมาก่อนในชีวิตครับผมคุณตรงเวลาเหมือนแอร์เอเชียเลยเหรอใช่ครับผมโอ้ไม่ธรรมดาคราวนี้มันเนี่ยคุณเคยมีประสบการณ์ในการตกเครื่องหรืออะไรบ้างไหมตกเครื่องเหรอครับผมไม่มี
ของผมไม่เคยเลยแต่ว่าถ้าของภรรยาเนี่ยเคยไหนไลฟ์ฟังบ้างดิของภรรยาเนี่ยคือมาถึงสนามบินปุ๊บลืมพาสปอร์ตแล้วกลับไปเอากลับมาไม่ทันส่วนของผมเนี่ยก็เลยบินไปก่อนแล้วก็รอภรรยาที่สนามบินของผมก็เคยลืมพาสปอร์ตนะแต่ว่าของผมกลับไปเอาทันรอดคุณเคยมีประสบไอ้ที่อันนี้บ่อยไหมถามดีกว่าอันนี้บ่อยอันนี้สายน่าจะบ่อยตั้งแต่บินมาประมาณ20ปีเนี่ยน่าจะตกเครื่องครั้งเดียวไม่เยอะ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 แต่ว่าจะมีเคยลืมบัตรประชาชนมาบินภายในประเทศแล้วก็พอลืมปุ๊บเสร็จอ่ะก็คือโทรเรียกเหมือนเปลี่ยนกระเป๋าตังค์ใหม่ก็เลยโทรเรียกให้แบบแม่เนี่ยส่ง Messenger เอาบัตรประชาชนเนี่ยส่งมาใส่ตามจำได้จำได้ละเอางี้ถามในบูมนักดนตรีหน่อยเคยจะขึ้นมีดีเลย์ไหมเคยเป็นไงบ้างมันจะทำให้เสียการเสียงานได้ยังไงเพราะบางทีเราเป็นนักดนตรีเมื่อก่อนเราวิ่งหลายงานมีงานวันต่อวันเงี้ยถ้าเกิดแบบว่าลงมาปุ๊บอาจจะต้องต่อเครื่องไปจังหวัดนึงหรือมีงานตอนเย็นที่ไกลๆต้องขับรถไปอีกอะไรเงี้ยบางทีมันเสียขบวนหมดเลยมาสายการบินที่ตรงเวลาก็น่าจะดีดีกว่าแน่นอนแล้วเป็นอันนี้พูดแบบไม่อวยไม่เลยเลยนะแอร์เอเชียค่อนข้างตรงมากๆตรงสุดๆแล้วที่สุดแล้วในเวลาจะมีการแบบบอกเวลาบอดดิ้งที่แบบค่อนข้างจะแบบเผื่อเวลาไว้นิดนึงพวกเรานี่คือบอกว่าไม่อวยนะครับกับสายการบินนี้นะผมก็แค่มีบัตรเครดิตของเขาขึ้นไปมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มมี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 มันเป็นสิทธิพิเศษมันเยอะอันนี้อีกเรื่องละแต่ว่าแค่จะบอกก็เฉยว่าผมไม่ชอบเลยผมบอกเลยผมกรีดเลือดมาตรงนี้เป็นสีแดงสีเดียวกับแอร์ลองกรีดเลยแล้วกันอย่าเลยอย่าเลยยังไม่ได้ขึ้นเครื่องยังไม่ได้ขึ้นเครื่องเดี๋ยวเราไปเดินไปใช้กันตอนนี้ก็อยู่หน้าเกตนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเครื่องก่อนที่ผู้โดยสารทั่วไปจะขึ้นกันเพื่อไปดูว่าก่อนออกเดินทางเขาต้องทำอะไรบ้างโดยให้เสียงบรรยายภาษาไทยโดยน้องมินนะครับนี่มีบอร์ดดิ้งพาสกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะก็เตรียมบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันอันนี้ย้ำก่อนอีกทีนะครับอันนี้เรามาถ่ายทำก่อนนะขอพิเศษไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณไปขึ้นเครื่องได้ไม่ได้เวลาเรามาแบบนี้ส่วนมากเขาก็เวลาที่เขาจะเรียกบอดดิ้งก่อนที่เครื่องจะออกจริงๆจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับประมาณ40นาทีค่ะ40นาทีนะครับเรียกบอดแล้วก็คนก็ค่อยๆใช่ขึ้นไปบนเครื่องกันใช่ค่ะซึ่งในบอดดิ้งพาสก็จะบอกหมายเลขปลายเที่ยวบินบอกที่นั่งแล้วในฐานะที่เป็นลูกเรือครับเราจะขึ้นไปก่อนสักกี่นาทีครับปกติลูกเรือจะขึ้นมาก่อนประมาณ 30-40 นาทีเหมือนกันแล้วแต่ว่าเวลาเครื่องมาอย่างวันนี้เมื่อกี้เครื่องวันนี้มาไวพี่เขาเลยขึ้นไปเตรียมตัวกันก่อนได้เลยโอเคแล้วแต่วันค่ะบอกเลย OTP Air Asia เราที่สุดค่ะโอเคมันมีคำถามมากเลยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะขึ้นจากตรงเนี้ยเดินมาประมาณ1นาทีอ่ะเราก็เพิ่งเช็คกันมาเองอ่ะแต่พอขึ้นเครื่องอ่ะทำไมเราต้องเช็คอีก1นาทีครับจะบอกว่าต้องเช็คเพื่อความปลอดภัยการพลาดคือเป็นงานพอเช็คงานกันด้วยค่ะพูดจริงๆเลยเพราะว่ามันเคยมีหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์ว่าผู้โดยสารเนี่ยขึ้นผิดสายการบินบ้างผิดไฟบ้างเพราะว่าแอร์เอเชียของเราเนี่ยมีไฟทุกชั่วโมงทุกครึ่งชั่วโมงตลอดเลยดังนั้นต้องเช็คว่าเฮ้ยไฟนี้ถูกต้องจริงไหมค่ะโดยให้พี่หัวหน้าทุกคนตรวจเช็คตรงนี้ดับเบิลเช็คเป็นการเช็คสองครั้งค่ะการพลาดการพลาดค่ะพี่นี่คือสภาพของเครื่องที่เราขึ้นมาก่อนเลยนะใช่เครื่องโล่งๆเอ้ยผมเห็นข้างหลังกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้กำลังเตรียมแบบว่าเรื่องของอาหารเครื่องดื่มที่จะมีจำหน่ายรวมถึงผู้โดยสารที่สั่งจองมาล่วงหน้าค่ะอ๋อเครื่องหนึ่งลำอะครับผมค่ะมีแอร์มีสตูดิโอประมาณกี่คนครับถ้าเป็นเครื่องแบบ A320แบบนี้นะคะก็จะมี4คนใช่4คนแล้วก็พี่นักบินไปอีก2คนรวมเป็น6คนเท่านั้นเองใช่ค่ะก็เลยถามพี่ดีถามต่อเลยแล้วกันมีผู้โดยสารทั้งหมดท่านนะครับถ้าอย่างวันนี้เป็นเครื่อง A320 รุ่น NEO จะมี32แถว186ที่นั่งแล้วก็จริงๆ AA ของเราก็มีแบบ A320 รุ่น200ก็จะ31แถว180ที่นั่งค่ะจะบอกเลยว่าเครื่องเราใหม่ทุกเครื่องเรามาเข้าจากฝรั่งเศสเครื่องใหม่จริงมากใหม่มากเครื่องใหม่มากเครื่องใหม่มากเพราะว่าดีจะมาเจอแบบนี้ได้เลยแล้วถ้าเกิดผู้โดยสารประมาณ180คนเนี่ยครับเราจะเตรียมเซตอาหารไว้ประมาณสักกี่ที่ครับจะมีฝ่ายแผนกหนึ่งเรียกว่า in flight service เขาก็จะเตรียมอาหารให้เราแบบวันนี้จะมีจำหน่ายอะไรบ้างกี่อย่างแล้วแต่วันแล้วเขาก็จะมีสแตทคอยดูว่าแต่ละไฟล์ไฟนี้ขายดีแค่ไหนแต่แนะนำมากๆว่าให้ผู้โดยสารท่านสั่งจองล่วงหน้ามาก่อนได้เลยนะคะก็ในแอป AirAsia Super App เช็คอินก่อนใช่จะได้ทานเลยบนเครื่องใช่ค่ะตอนนี้ที่เราเห็นที่นั่งเนี่ยพอเราเข้ามาถึงเราจะเห็นบอร์ดที่มีเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็มีบอร์ดที่เป็นสีดำตรงนี้อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับได้ค่ะบอร์ดสีแดงตรงนี้ถ้าแถว1ถึง5คือคอสซีทนะคะได้ว่าก็จะแตกต่างกันหน่อยก็ได้ลงก่อนแล้วก็บางทีสั่งมาเป็นแบบว่าเป็นแพ็คเกจเนี่ยก็จะได้มีอาหารด้วยหลายอย่างก็คือคุ้มกว่าได้น้ำหนักกระเป๋าด้วยอะไรแบบนี้ค่ะใช่แล้วทีเนี้ยถ้าซีทจะไปโผล่ยืนตรงช่วงกลางเครื่องครับจะมีอีก2แถวตรงนั้นไม่เป็นยังไงครับตรงนั้นคือแถว12 14เป็น overwing exit ค่ะไปค่ะเผื่อแบบว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและแนะนำให้เลือกเพราะว่าเล
ในกลุ่มเยอะกว่าสามารถเห็นใครแบบว่าขายาวแบบว่าเออตัวใหญ่เราจะใช้อาจจะนั่งโอ้ยเด็กสี่ก็นั่งได้เลยแต่เราก็จะมีข้อจำกัดนิดหน่อยว่าใครนั่งได้บ้างใครนั่งไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะคนท้องคนท้องไม่ได้เด็กไม่ได้ผู้ป่วยหรือผู้พิการไม่ได้คนไม่มีแฟนเฮ้ยคนไม่มีแฟนนั่งได้เออนั่งได้ได้นั่งได้ค่ะอันนี้คือทางสายการบินไม่ได้เหยียดหรือว่าอะไรนะครับคือเนื่องจากว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นประตูทางออกฉุกเฉินสมมุติว่าผมเบาหวานแล้วตัดขามาเงี้ยแล้วปึ๊บต้องอพยพแล้วผมแบบลุกไม่ได้ผมก็จะขวางทางออกต้องเป็นคนที่สามารถจะเปิดประตูแบบประตูได้เนาะต้องเปิดประตูทางออกให้คนผู้โดยสารอื่นด้วยคนโสดได้แต่คนโสดได้คนไม่มีแฟนได้คุณนั่งได้คุณนั่งได้คุณนั่งได้ได้เนาะแกถามตอบเพื่อแบงค์ได้นั่นเราจะขึ้นมาก่อนแล้วก็ต้องเตรียมอะไรอย่างเงี้ยเขียนแบ่งหน้าที่ไงครับ4 คน 4 คนก็จะมีพี่ที่เป็นเคบินครูที่เป็น P1 เป็นหัวหน้าลูกเรือนะคะพี่ผู้หญิงอยู่ด้านหน้าอ๋อคนพี่ข้างหน้าเคยเป็น P1 เป็นหัวหน้าใช่เป็นหัวหน้าอยู่ด้านสวัสดีครับหัวหน้าพี่วินจะเป็นคนแบบว่า assign position ก็คือแบบตำแหน่งให้แต่ละคนในแต่ละวันว่าจะทำงานอะไรเนาะพี่วินเนาะซึ่งแน่นอนว่าหัวหน้าก็คือแต่สวยสุดใช่เลยคุณที่มาคุณอยู่บนบ้านเราคุณชมเขาก่อนดีกว่าสบายใจแล้วพี่หนึ่งหัวหน้าแล้วไงต่อครับพี่หนึ่งหัวหน้าเราก็จะมีคนอยู่ข้างหน้ากับพี่P1คนค่ะด้านหลังก็จะเรียกว่า P2 กับ P3เป็นคนที่คอยดูแลเรื่องของที่ขายบนไฟล์ค้าต่างๆมีแบบแอร์เชมเมอร์ชันไดด้วยแล้วก็มีของขายที่เป็นเครื่องดื่มแล้วก็อาหารด้วยเรามีกฎว่าประตูเนี่ยจะต้องมีลูกเรืออยู่1 คนอย่างที่นี่ตรงนี้มี4 ประตูก็ P1 P4 ด้านหลังก็ P3 แล้วก็ P2ซึ่งต้องบอกก่อนวันนี้นี่คือ P5 นะอันนี้สเปเชียลเพลเยอร์นะสเปเชียลมากวันนี้มาช่วยแนะนำในไหนถามตรงนี้แล้วถามถึงอาชีพนี้ดีกว่าว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างเวลาเราอยู่บนเครื่องบินแล้วทำให้เราแบบอาจจะบาดเจ็บได้หรือว่าอะไรเงี้ยก็อันนี้ต้องพูดตรงๆเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยอาการบาดเจ็บของลูกเรือส่วนใหญ่จะเกิดกับสัมภาระที่หนักเกิน7 กิโลแล้วผู้โดยสารนำขึ้นมานะคะสมมุตินะหนูอธิบายแบบว่าระวังแบบห่างกันแล้วหนูไปจับกระเป๋าอะไรแบบนี้อาจจะเกิดอาการแบบว่าหลังยอกได้อาจจะเกิดการแบบใช่ของฝากบางทีตกหล่นใส่ศีรษะบ้างอาจจะมีหัวแตกนิดหน่อยล่าสุดมีหลายเคสมากที่แบบว่าเป็นนิ้วมือขาดอะไรแบบนี้แบบแบบขาดแล้วก็ต้องไปรักษาตัวนาอะไรแบบนี้แต่เราก็จะพยายามช่วยทุกคนให้อย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้ผู้โดยสารช่วยกันด้วยนะคะอันนี้คือเสียงจากไฟล์แอร์เทนแดนต์คือไอ้7 กิโลเขาไม่ได้งกหรอกเนี่ยแหละสุขภาพใช่แล้วก็แนะนำว่าถุงของฝากต่างๆเราก็ถ้ามานั่งที่เราปุ๊บก็สามารถสอบไปได้ด้านหน้าที่นั่งได้เลยบางทีประหยัดที่นั่งด้วยข้างบนก็ว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวหลังกล้องเล็งละบอกทีม OTP บอกว่าอย่าเลทได้อย่าเลทใช่ค่ะให้เราเตรียมดีกว่าไปเตรียมตัวดีกว่าเตรียมบินดีกว่าตอนนี้เราอยู่ในส่วนที่เรียกว่าแกลลี่นะครับชื่ออะไรนะถูกต้องแกลลี่แกลลี่นี่เป็นแกลลี่เดวิลหรือว่าแกลลี่แอควาลาฮอลแกลลี่มันเป็นศัพท์เฉพาะของลูกเรือมันคืออะไรครับแกลลี่มันคือเหมือนถ้าพูดง่ายๆเป็นห้องครัวที่เราเหมือนไว้เตรียมของต่างๆเพื่อไปเสิร์ฟผู้โดยสารค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะจะมีอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆอย่างนี้ด้วยซึ่งตอนนี้คือบินอยู่จริงๆนะครับที่ได้ยินเสียงฟูฟูเนี่ยที่เห็นเราถือโทรศัพท์และอัดเสียงกันนะเพราะว่าบนเครื่องบินเราไม่สามารถเอาไอตัวไวเลสเนาะไมค์ไวเลสขึ้นมาได้รูเยอะมากเลยเนาะอยากรู้เลยอ่ะด้านหลังนี่เห็นก่อนเลยสองอันแรกเนี่ยจะง่ายๆเป็นเตาไว้อุ่นอาหารอ๋อนี่เตาใช่เตาไว้อุ่นอาหารแล้วก็กดเปิดนี่อย่างนี้ค่ะนี่ร้านนี้ก็เปิดปิดไฟด้านบนก็จะเป็นแผงแบบควบคุมแบบเปิดปิดไฟอันนี้เปิดปิดไฟใช่นี่ก็เป็นน้ำร้อนแล้วก็เป็นกรองน้ำมันคือไมโครเวฟเหรอมันเป็นเตาอบค่ะเป็นโอเว่นเรียกว่าโอเว่นอะไรอย่างเงี้ยสามารถเลือกอุณหภูมิได้หลายแบบใช่ค่ะอันนี้เราเปิดให้ดูก็ได้นี่ค่ะแล้วก็จะอุ่นอาหารจริงๆแบบนี้ก็เหมือนใช้กันทั่วทุกสายการบินเลยค่ะเหมือนกันคล้ายๆกันก็จะเป็นเลือกแบบนี้จะอุ่นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราเขียนเนี่ยค่ะหน้าป้ายก็จะมีเขียนยินแฟนซีเบลก็จะเป็นเข็มขัดสำหรับเด็กน้อยอายุไม่ถึง2 ปีโอเคในนามของบริษัทไอเอชครับผมและทุกคนครับมีความยินดีที่ได้ต้อนรับท่านผู้โดยสารครับในเที่ยวบิน TFD 3445นะครับถือเป็นกัปตันที่บูชาคนหนึ่งแบบแอร์บัสเอ320กัปตันบางคนที่กาครับสวัสดีครับเสียงจะเครือเครือพูดถึงเวลาเราอยู่หลังเครื่องเนี่ยสังเกตไหมว่ามันจะมีความโครงมากกว่าหน้าเครื่องด้วยเนาะใช่ค่ะดังนั้นเวลาคุณได้จองไฟแต่เนื้อก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเพราะว่าคุณอาจจะอยาก
ได้ด้านหน้ามากกว่าเฮ้ยอย่าไปบอกคนเยอะดิเดี๋ยวแยกกันแน่ไม่มีจะบอกว่าส่วนใหญ่ผู้โดยสารชอบเข้าใจว่าสมมุตินะคะเช็คอินก่อนคนแรกมาก่อนคนแรกจะได้นั่งข้างหน้าไม่นะคะเรามีซีเควนซ์ที่แบบว่าตามระบบของไอเอเชียดังนั้นเลยแนะนำว่าถ้าอยากสมมุติไปเป็นครอบครัวนั่งติดกันกับเพื่อนๆก็ซื้อซีทเพิ่มนิดหน่อยแล้วแต่ซีก็จะมีราคาไปด้านหน้าหลับสบายหลับสบายเพราะเมื่อกี้หลับกันอยู่นะคะเห็นหลับสบายเลยครับเอ้าไปต่อดีมั้ยได้อันนี้อะไรครับอันนี้เป็นช่องเก็บน้ำแข็งนะคะด้านหลังก็มีความปลอดภัยก็ไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ก็จะปิดไว้น้ำแข็งไว้ผู้โดยสารแล้วก็อันนี้เห็นเป็นค้าสวยงามแบบนี้ก็เป็นที่เก็บค้านะคะหรือว่ารถเข็นที่เวลาเราเข็นในแบบขายของด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้างล่างที่เราตกแต่งอันนู้นก็จะเป็นห้องน้ำผู้โดยสารบางคนไม่รู้ว่าอันนี้เป็นห้องน้ำเพราะไม่มีเก้าอี้แบบเออใช่ใช่ไม่ออกเนาะเหมือนเป็นห้องเก็บความลับหรอครับอันนี้เป็นเงี้ยตรงนี้หรอครับอันนี้ค่ะเราแบบเปิดแล้วเปิดนี้ได้เลยใช่อันนี้คือลูกเรือใช้ก็ได้หรือว่าคนทั่วไปก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ข้างหลังนี้เนี่ยเราก็จะเห็นประตูใช่ไหมคะพี่ๆซึ่งประตูบอกเลยว่าถ้าผู้โดยสารยุ่งเด็ดขาดกับประตูเพราะว่ามันแบบเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่สำคัญมากๆครับห้ามจับถามอีกอย่างนึงดีกว่าเคยสงสัยเหมือนกันถ้าเกิดสมมติมันเป็นไฟล์ยาวๆอ่ะมันมีที่นอนไหมไม่มีค่ะมันจะเป็นเครื่องบางรุ่นถึงจะมีที่นอนจริงยอดอ่ะซึ่งมันจะเป็นแบบลองฮอลจริงๆมันจะเป็นตู้อย่างนี้แหละคล้ายๆอย่างเงี้ยเป็นประตูลึกลับอย่างนี้แต่พอเปิดปั๊บมันจะมีบันไดขึ้นไปข้างบนแล้วก็นอนอยู่บนหัวเราเออใช่ใช่ค่ะแต่อันนึงที่ชื่นชมเลยนะถ้ามีห้องทำงานอยากตกแต่งแบบธีมนี้ธีมเครื่องบินมันดูเท่มันดูแบบเข้าที่เข้าทางใช้ที่น้อยแต่แบบน้องหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นของที่แบบดูต่างจากของทั่วไปเป็นเพราะว่าเขากลัวว่าไอ้ของเราเนี้ยมันจะหลุดจากที่ของเขาแล้วให้นึกถึงตอนที่เครื่องมันสั่นหรือเทอร์โบแลนซ์แล้วคาร์ดอย่างเงี้ยวิ่งไปกระแทกแขนคุณกล่องน้ำแข็งอะไรเงี้ยหล่นไปโดนหัวคุณโทรศัพท์ตรงนี้สามารถโทรคุยกับทางบ้านได้ไหมครับเออได้ค่ะได้ค่ะโอ้ยค่ะอันนี้โทรคุยกับด้านหน้าไว้ในการสื่อสารภายในเพราะว่ามันว่างอยู่มันจะได้ไปถึงไหนเงี้ยค่ะก็คือถ้าเรายกขึ้นมาปุ๊บแล้วฝั่งข้างหน้าจะเห็นไหมอย่างนี้ยกขึ้นมาก็ไว้คุยเราก็จะมีปุ่มที่เราเรียนมาว่าอันนี้คือกดปุ๊บถ้าเราพูดปุ๊บได้ยินทั้งเครื่องเลยอันนี้ก็แบบพอแบบ FWB จะเป็น forward control ไปข้างหน้าแอบเห็นอันนี้คืออีกห้องน้ำหนึ่งเหรอครับใช่ค่ะใช่อ๋ออ๋ออันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำหลักทั่วไปไหมใช่ห้องน้ำหลักทั่วไปมันจะมี2ห้องรถของเรากลับมาแล้วเดินกี่รอบไปอย่างเงี้ยพอขายอาหารเสร็จใช่ไหมคะแจกอาหารที่สั่งจองล่วงหน้ามาก่อนขายอาหารเสร็จปุ๊บก็จะขายของเมอร์ชานไดส์เป็นตอนที่2เนี่ยจะเห็นใช่ไหมคะว่าช่องแคบมาละกาของเราเนี่ยมันค่อนข้างเรียบอยู่บางทีเวลาเราเข็นค้าเนี่ยเราก็จะค่อยๆเข็นเพราะว่าเรากลัวจะไปโดนเข่าผู้โดยสารข้อศอกที่สามว่ามันเคยมีหลายเคสอะที่แบบว่าบาดเจ็บผู้โดยสารบาดเจ็บเลยก็จะระวังสังเกตว่ารถนี่ก็จะมีตัวล็อกด้วยใช่ค่ะเป็นความปลอดภัยสูงสุดบอกว่าบุฟไฟนี่เรากำลังไปเชียงใหม่ก็จะประมาณชั่วโมงกว่าๆใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูการพอลงปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะเฝ้าดูการทำงานของทีมแม่บ้านทีมที่ขึ้นมาทำความสะอาดเขาเรียกว่าอะไรใช่ค่ะเราทำเองโอ้ที่เอเชียทำเองเพราะว่าเวลาทานสินค้าที่บอกเวลาเปลี่ยนเครื่องมันนอนมาก 25-30 นาทีโอ้เราก็ทำความสะอาดเองก็คือแบบจะต้องดูทุกซีทแบบเลยเก็บขยะทุกอย่างจริงหรือนี่เดี๋ยวเราไปดูกันเราทำงานแข่งกับเวลาแล้วอย่ามาดูกันดีกว่ารอพอเครื่องลงปุ๊บผู้โดยสารคนสุดท้ายลงปั๊บมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างได้ค่ะพี่คนนี้ตอนนี้จะบอกว่าเพิ่งลงครบไม่ถึง1นาทีนะครับแล้วคุณดูตอนนี้เขาเห็น4คนเรียกคลีนเครื่องอ่ะผมพูดตามตรงนะกินขนมไม่กล้าเลอะเลยตอนนี้เฮ้ยเราถามผู้เชี่ยวชาญหน่อยไหมโทษนะครับเชิญ P5 หน่อยได้ไหมฮะ P5 วันนี้ค่ะ P5 เชิญครับ P5 ค่ะถาม P5 หน่อยสิตรงนี้มันขั้นตอนการหลังจากลงเสร็จปุ๊บพอคนออกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะก็คือตอนนี้เวลาเนี่ยจะบีบมากสมมติใช้เวลาสมมติ30นาทีนะคะเราต้องรีบคลีนให้เสร็จแล้วก็รีบบอกผู้โดยสารแต่ว่าระหว่างนี้พี่นักบินเขาเนี่ยก็จะเตรียมสำหรับไฟถัดไปแบบอากาศจะเป็นยังไงอีกแล้วพี่ไปตรวจเครื่องกลับมาแล้วนี่พี่กับตันสดลองสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กับตันชื่ออะไรครับพี่เอกพี่เอกกล้องท่องถ่ายหน่อยนี่พี่เอกสวัสดีครับนี่คือเจ้าของเสียงที่ประกาศเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ครับภรรยาเป็น FC นะครับพี่เอกครับผมมีคำถามครับวันนี้ทำไมเรามาถึงก่อน25นาทีครับพี่เอกครับ
วันนี้ตารางบินเราให้มาชั่วโมง25ครับจริงๆเราเดินทางแค่ประมาณชั่วโมงเดียวเราก็มีแก๊ปอยู่แล้ว20นาทีนี่พอบนฟ้าเมื่อกี้เราก็ขอเขาตัดเต็งหน่อยนึงขอได้เล็กเหมือนขอทางลัดหน่อยนึงก็ช่วยเราได้อีกประมาณ5นาทีโอเคผมมีคำถามถามพี่หน่อยฮะบางทีมันเร็วบางทีมันช้ามีไหมฮะทางโน้นแบบดีๆเอาซะหน่อยว่าวันนี้เร่งหน่อยเร่งหน่อยไม่เร่งครับของบริษัทเราจะไม่เร่งเพราะมันเปลืองน้ำมันด้วยนะครับถ้าเราเร่งไปมันก็เปลืองน้ำมันเราจะเร่งเวลาเนี่ยส่วนใหญ่เร่งบนพื้นเนี่ยครับคือถ้าบนพื้นเนี่ยอะไรที่เร่งได้เราก็พยายามเร่งเพื่อที่จะทำให้เราขึ้นไปอยู่เทคออฟได้เร็วเราก็จะไม่เสียเวลาบนฟ้าแสดงว่าตอนที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็จะมีการติดต่อคุยกับขอบังคับการต่างๆอยู่ตลอดเวลาใช่ครับคือพออยู่ข้างบนเนี่ยเราต้องบินตามกฎและเราจะขอไดเรกได้บ้างถ้าเกิดว่าเครื่องไม่มีทราฟฟิกขอเขาก็จะดูว่าเขาให้เราไดเรกได้เราก็จะทางลัดได้หน่อยนี่ขนาดเมื่อกี้ตอนเราคุยได้ฟังนะว่าเราตอนถึงแล้วเรารอที่รันเวย์แป๊บนึงนะแป๊บนึงว่าทางรอฝั่งนู้นอยู่แต่ก็ต้องมีปัญหาที่ต้องแก้ต่อเวลาเนาะฝั่งที่เข้าใจแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยแล้วฝั่งที่พอเราเริ่มพอเราคลีนเสร็จแล้วทั้งเครื่องทำอะไรต่อปุ๊บเราก็เตรียมอาหารสำหรับไฟถัดไปที่แบบมีผู้โดยสารสั่งจองล่วงหน้ามาแล้วก็เตรียมสำหรับเซอร์วิสที่จะต่อไปเนี่ยแหละค่ะพี่คนที่ติดสติกับบางทีที่ที่สั่งมาล่วงหน้าเมื่อกี้อย่างไฟเมื่อกี้เรามากันนะ30กว่าที่เอาอย่างนี้คุณไปเซเว่นอีเลฟเว่นคุณอุ่นข้าว30กว่าที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับยุ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมมันไปแล้วนะฮะตอนนี้กำลังไปเตรียมมันต่อนะรีบแล้วรีบทำต่อแล้วพอจอดอย่างเงี้ยครับอาหารที่เรามาตรงเนี้ยเราจะเก็บกลับไปที่เก่าไปครับอาหารที่ใช้แล้วเราจะทิ้งหมดนะคะกลับไปดอนเมืองโอเคตอนนี้เก็บไปด้วยไปกินไปด้วยที่นู่นใช่ค่ะส่วนอาหารอันใหม่ก็จะเป็นอันที่เราเตรียมแล้วจะโหลดเพราะเราโหลดที่นี่ฮะสมมุตินะคะเป็นอย่างนี้เป็นดอนเมืองไปเชียงใหม่เชียงใหม่มาดอนเมืองจะถือว่ามีคาร์ทขึ้นมาอันนึงอาหารมาให้เรียบร้อยเลยค่ะพี่ค่ะที่ใช้พร้อมไปใช่ที่ใช้พร้อมไปแล้วกลับเลยเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมีไดไอซ์หรือน้ำแข็งแห้งแช่เรียบร้อยสะอาดสดแน่นอนค่ะเอ้าเราดูทางเดียวต้องทำอะไรบ้างไปดูข้างหน้าไหมอยากไปดูห้องนักบินอ่ะนี่เพิ่งเคยเห็นห้องนักบินจริงนะก็เป็นยังไงถามเลยครับครับเวลาหลังจากเครื่องจอดทางพวกพี่ต้องทำอะไรกันบ้างครับถ้าปกติเรามีการทำ30นาทีครับโดยมากก็มาถึงปุ๊บกัปตันก็ต้องไปตรวจเครื่องก่อนดูว่าเครื่องที่บินมาเนี่ยมีความเสียหายไหมมีอะไรต้องเป็นกังวลหรือเปล่าสามารถบินกลับได้หรือเปล่าครับโคไพลอตก็จะเซตระบบต่างๆทำเอกสารเตรียมตัวเพื่อจะบินกับขากลับครับกับกัปตันตรวจเครื่องขึ้นมาปุ๊บกัปตันก็จะมาช่วยกับโคไพลอตเซตระบบรอบหนึ่งนะครับมีการตรวจสอบว่าที่เซตไว้ถูกต้องครับแล้วก็มีการบีบกันว่าเส้นทางการบินระบบต่างๆที่เซตไว้ได้ถูกต้องแล้วเราก็พร้อมที่จะทำการบินกลับแล้วครับคำถามเลยครับจำได้หมดจริงเหรอครับปุ่มมันเยอะมากเลยครับจำได้ปุ่มมันเยอะมากเลยคุณดูดิมันเป็นความยากของอาชีพนี้เอาแค่จำปุ่มให้ได้ทั้งหมดนี่ก็ยากแล้วนะแล้วคุณลองคิดดูว่าเครื่องบินมันไม่ได้มีรุ่นเดียวนะอย่างนักบินคนนึงเนี่ยจะบินเครื่องบินได้ประมาณกี่รุ่นครับเพราะบินที่กินละรุ่นเดียวเพราะมันอย่างที่ทางพี่เอสบอกนะครับมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอผมจะไปบินรุ่นใหม่ผมก็ต้องไปเรียนใหม่เรียนทีละรุ่นไปอย่างเงี้ยครับคุณเสร็จเวลาเลยคนทำเพลงอ่ะที่อยู่ในบอร์ดอ่ะบอร์ดของการทำเพลงนี่ก็ว่ายากกว่านะอันนั้นง่ายกว่าอันนั้นเยอะมากง่ายกว่าอย่างเงี้ยครับเรียนนานไหมครับกว่าจะทำอย่างนี้ได้อ่ะเรียนโรงเรียนการบินก่อนเพื่อให้ได้ไลเซนส์นะครับ1ปีครับประมาณ1ปีเสร็จปุ๊บได้ไลเซนส์มาก็มาสมัครงานอยู่สายการบินนะครับเพื่อเรียนเฉพาะแบบเนี่ยอีกประมาณ 6-9 เดือนแล้วแต่ครับ6-9 เดือนหลังจากนั้นปุ๊บพอเรียนเสร็จปุ๊บเข้าซิมูเลเตอร์เรียบร้อยอันนี้รวมซิมูเลเตอร์ด้วยก็มาบินจริงๆเนี่ยก็ยังต้องบินกับครูก่อนอีกประมาณ60เซกเตอร์หรือแล้วแต่ข้อกำหนดของกรมการบินพลเรือนใช่ไหมครับแล้วก็พอได้ปุ๊บก็เช็คว่าได้มาตรฐานแล้วถึงจะปล่อยผ่านออกมาบินจริงๆอย่างเงี้ยครับก็รวมประมาณสัก3ปีได้ไหมประมาณ2ครับ2ปีคือถ้าเกิดไม่มีช่วงหางานนะครับจบโรงเรียนการบินปุ๊บได้งานเลยเนี่ย2ปีก็เป็นโปรไพลอตเต็มตัวประมาณก็เป็นผู้ช่วยก่อนนะโอเคของทางนี้เราก็รู้ละผมเลือกไปทางนี้บ้างอันนี้ถามหน่อยต้องถามทาง P5 ละกันผมถามพี่ยันระหว่างเนี้ยผมเป็นข้างในละผมเป็นทางคนขับเห็นทางกัปตันละผู้ช่วยละทางนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเพราะทุกครั้งที่เวลาประตูประกบปุ๊บเปิดมาจะเห็นคนมาเซฮายตลอดเวลาอยากรู้ว่าทางนี้จะมีใครยังไงบ้างเราก็จะมีสเตชันแมเนเจอร์ของอย่างเชียงใหม่ค่ะก็จะมาคอยดูว่าแบบว่าผู้โดยสารออกไปครบหรือยังไฟต่อไปมีผู้โดยสารเท่าไหร่ก็จะมาคุยกันฟอร์มกันค่ะในวันนี้อ๋อที่มายืนคุยกันคือว่าไฟครบส่งครบนะใช่ส่งครบนะเดี๋ยวจะเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวมีคนมากี่คนนะพร้อมหรือยังคลีนเครื่องเสร็จหรือยังเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ขบวนที่เกิดขึ้นซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายใน25-30 นาทีใช่ค่ะแล้วแต่วันไม่ได้แค่ทีมไหนเขาเล่นทางทีมงานเราก็เล่นไปด้วยครับผมเพราะว่าทางทีมเขาเล่นแต่ก็ต้องแบบเก็บภาพไปทันด้วยเพราะว่าทำงานเร็วจริงๆนะเมื่อกี้แบบแวบเดียวเท่านั้นนี่คลีนเครื่องเสร็จแล้วครับอันนี้เสร็จที
นั่นไงกูเห็นข้างหลังคือแม่กำลังอุ่นอาหารไปแล้วเรียบร้อยแล้วไปดูอาหารแล้วเดี๋ยวมาดูขากลับกันว่าเป็นยังไงเออเนาะสั่งสองอย่างมานะครับเป็นเมนูที่มีแซนด์วิชหนึ่งอันที่เป็นชิคเก้นชีสอีกอันเป็นบูโกกิไก่นะครับซึ่งเป็นผัดกับผักทานกับกะหรี่นะครับแล้วก็มีนี่ด้วยชานมนะครับทีนี้ดีมากที่ว่าถ้าเกิดสมมติราคาไม่หกแล้วก็เลี้ยงไปกินต่อที่บ้านได้สำหรับหลายๆคนนะครับที่เวลาขึ้นเครื่องแล้วรู้สึกว่าเวลาเครื่องลงนะสำหรับบางคนที่เวลาเครื่องจะแลนดิ้งนะครับแล้วรู้สึกว่ามันแบบหูอื้อๆหรือว่ามันไม่ค่อยสบายในโพรงจมูกนะวิธีการคืออุดจมูกตัวเองหลับตาด้วยนะครับแล้วพยายามเป่าลมออกไม่ให้ออกทางปากไม่ให้ออกทางจมูกนะครับให้ออกทางหูมันจะเป็นการเคลียร์เพื่อให้คุณรู้สึกสบายขึ้นที่ผมให้หลับตาด้วยเพราะว่าหูตาคอจมูกเนี่ยมันเชื่อมกันและถ้าคุณไม่หลับตาบางทีลมมันจะพยายามออกทางตาครับเดี๋ยวมันไปปวดตาเพราะฉะนั้นหลับตาไว้เป็นคนเคยเป็นไซนัสอักเสบครับเพราะฉะนั้นช่องในหูผมจะมันจะไม่ค่อยดีผมเคยอย่างเงี้ยแล้วปวดหัวแบบปวดมากๆเหมือนจะระเบิดอ่ะต้องไปให้หมอเขาเจาะครับใช้เหล็กทิ่มเข้าไปในจมูกแล้วเจาะเข้าไปในช่องไซนัสเพื่อระบายที่มันอักเสบข้างในออกก็เลยได้ความรู้อันนี้มาคุณหมอสอนมาว่าให้ป๊อปเขาเรียกว่าป๊อปหูครับแล้วให้ลมมันออกตอนนี้เราแลนด์ที่2ที่ดอนเมืองใช่ซึ่งทางทีมงานไลท์แอทเทนแดนท์ทุกท่านและรวมถึงกัปตันก็จะไปกันต่อนะครับแต่ว่าปิดหมดแล้วปิดเรากลับบ้านนะครับต่อไม่ไหวแล้วต่อไม่ไหวจริงๆนะถ้าไปต่อคือต้องไปกลับอีก2แลนด์นะเออถ้า2อันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะเนี่ยที่คุณได้เสียงดูดฝุ่นมั้ยเออยังไม่หยุดนะดูดฝุ่นแล้วนะครับใครมีแฟนเป็นแอร์นะครับขอความเห็นใจตรงนี้เลยนะครับทํางานหนักจริงๆถามต่อหน่อยถ้าปกติสมมุติเราตอนนี้เป็นแลนด์ที่4แล้วกันจบละลงต้องทําอะไรต่อมั้ยฮะก็ไม่ทําอะไรเลยค่ะพอแลนด์ที่4ปุ๊บเช็คของว่ามีผู้โดยสารมีของอะไรเหลือมั้ยเช็คทุกอย่างจากนั้นก็ลากกระเป๋ากลับบ้านได้เลยอ๋อไม่ต้องคลีนแล้วไม่ต้องคลีนค่ะแลนสุดท้ายถ้าเป็นสายบ่ายนะคะอันนี้คือสายบ่ายเพราะว่าเขาเริ่มเนี่ยบ่ายโมงบ่ายสองแล้วทั้งนั้นก็ไม่ต้องคลีนเครื่องแล้วค่ะกลางคืนก็จะมีทีมทำความสะอาดจริงจังมาทำให้เมื่อกี้คือตกใจอยู่ว่าก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเลยเหรออ๋อแต่คือจะมีทีมใหญ่ชุดใหญ่ละเพราะว่านี่มันอย่างเทิร์นเดียวสองเทิร์นมันน่าจะไม่เยอะมากใช่ค่ะแต่ก็มีดูดฝุ่นนะคุณได้ยินเสียงไหมดูดฝุ่นดูดฝุ่นก็มีเช็ดดูดอยู่ทั้งหมดเนี่ยที่เราประมาณสัก4แลนด์นี่เป็นปกติหรือเปล่าครับเป็นปกติค่ะโอ้แล้วตั้งแต่เริ่มจนจบเนี่ยใน1วันจะใช้เวลาประมาณยาวแค่ไหนครับตั้งแต่เริ่มจนจบเลยตั้งแต่เริ่มจนจบนับตั้งแต่ไหนดีคะไปคะแบบว่าตั้งแต่เรามาถึงสนามบินกันนะครับถึงสนามบินปกติคนชอบมาก่อน1ชั่วโมงที่เราเคยคุยกันตอนเช้าว่าสมมตินัด7โมงเวลาเครื่องออกเวลารีพอร์ตทันคือ6มาก่อนประมาณ 4:00 นแล้วไฟล์จบประมาณ 14:00 ประมาณนี้ก็ประมาณ8ชั่วโมงถึง9ชั่วโมงค่ะแล้วทำงานทุกวันไหมไม่ค่ะคือเขาจะมีเลนส์อยู่ว่าสามารถทำงานติดกันได้กี่วันกี่ชั่วโมงมันไม่เหมือนกับคนที่ทำงานออฟฟิศเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าพอเครื่องขึ้นปั๊บแรงดันอากาศอะไรบนนี้มันจะทรมานสังขารคนที่ทำงานบนนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นกฎการบินนานาชาติเขาจะกำหนดไว้เลยว่าคุณควรจะทำงานเท่าไหร่ที่จะไม่กระทบสุขภาพของคุณแต่ก็เหนื่อยเนาะเมื่อกี้ที่ไปถามว่าพอเราได้บินแล้วทำงานจริงเวลามันไปไวมากตอนเรานั่งเครื่องมาดูนานเหมือนกันเนาะใช่ก่อนจะได้ถามว่าเวลาเราบินไปเที่ยวรู้สึกว่านานไหมนานค่ะตอนเราบินนะแต่ทำงานแป๊บเดียวอยู่นี่ก็อ้าวตึงแล้วลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยมี OTP ไงบอกว่าทุกอย่างต้องตรงเวลาแล้วต้องตรงเวลาแล้วครับทางนี้ก็จะโลกยุ่งเร่งดูดฝุ่นนี่เองดูดเสร็จแล้วเตรียมละวันนี้น่าจะประมาณของนี้น่าจะหมดไหมน่าจะหมดแล้วซึ่งเราก็ต้องรีบลงไปพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวผู้โดยสารที่จะขึ้นมาสำหรับแลนด์ที่3ก็กำลังจะขึ้นมาแล้วไปเอาบินลงเรือไปเมื่อกี้เดินคุยกันแล้วเราลงความเห็นตรงกันว่านี่ขนาดเราไปแค่2แลนด์ต่อมันยังรู้สึกว่าแบบปวดหัวเหมือนแบบเวลาเครื่องขึ้นความดันมันเปลี่ยนลงความดันมันก็เปลี่ยนแล้วเราเจออย่างเงี้ย2รอบต่อกันเรายังรู้สึกแย่แล้วคนที่ไปต่ออย่างมิ้นอย่างเงี้ยที่ต้องเจอใช่มั้ยมีปัญหาอะไรเลยใช่ค่ะเขาชินแล้วแหละเออเขาชินแล้วแหละอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันเดินข้างๆเดินด้วยกันเพราะจริงๆอย่างที่บอกว่าเวลาขึ้นเครื่องไปแรงดันมันเยอะจริงๆแล้วปกติอ่ะเราลงปุ๊บเสร็จเราก็เหมือนออกไปแล้วไงนี่เหมือนเราแบบขึ้นลงแล้วก็ขึ้นลงความดันมันก็ปรับรู้สึกว่ามันปวดหัวนิดๆแปลกๆเนิบๆแบบใช่มั้ยมันล้ากว่าปกติใช่ๆๆให้วิ่ง2ชั่วโมง
เออวิ่ง2ชั่วโมงดีกว่าเดี๋ยวคนละแบบเดี๋ยวคนละแบบเดี๋ยวกล้ามเนื้อไม่เราปรับตัวด้วยปกติเราไม่ได้ตื่นเช้ากันขนาดนี้ไงวันนี้ตื่นเช้าก็จะแบบไม่ค่อยสบายตัวซึ่งทำให้รู้เลยว่าเป็นหนึ่งอาชีพที่เหนื่อยเหมือนกันเนาะจริงเพราะว่าหลายคนอยากจะบอกว่าอยากให้พาไปดูอาชีพนี้หน่อยเนี่ยพามาดูเลยอันแรกเลยเนี่ยพามาดูเลยก็ไม่ได้สบายบอกเลยแล้วก็ต้องแบบต้องใช้พลังกายเยอะด้วยเหมือนกันใช่ใช่ใช่ว่าต้องพลังกายด้วยเพราะว่าเราต้องมีสวิตช์มายด้วยเออจริงอันนี้จริงเลยสำหรับคุณผู้ชายหลายๆท่านที่มีแฟนเป็นแอร์นะครับเวลาเขาเปิดเครื่องปฏิทินผิวจ่ายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ไงว่าขึ้นไปบนนู้นน่ะความชื้นสัมผัสมันต่ำมากมันจะแบบมันจะทำให้ผิวเขาแห้งกว่าปกติหน้าแห้งไหมมันหน้าแห้งง่ายแห้งมากค่ะต้องใช้เครื่องปฏิทินผิวที่ดีๆก็วันหลังไปยืนรอซื้อเครื่องสำอางนะคะแฟนๆก็รอสาวๆรอไปแล้วก็น่าจะมีเรื่องสนุกมากไปเพราะขนาดไม้สนุกขนาดนี้เนาะใครที่เป็นแบบทำสายนี้นะแอร์สตูดหรือนักบินอะไรพิมพ์มาคุยกันหน่อยสิพิมพ์มาคุยกันอะไรเงี้ยว่าทำอยู่ที่ไหนยังไงปรับทุกหน่อยพิมพ์มาคุยว่าอาชีพคุณเนี่ยมีส่วนอะไรที่มันรู้สึกว่าหลายคนอาจจะมองแบบตื้นบินนิดนึงหรือว่ามีส่วนอะไรที่รู้สึกว่ามันยากบ้างพิมพ์มาบอกแชร์กันเรื่องพีคๆนะพิมพ์มาบอกด้วยพิมพ์มาบอกหน่อยแล้วก็อีกอย่างนี่คืออาชีพแรกวันนี้น่ารักมากขอบคุณแอร์เชียร์ขอบคุณน้องมิ้นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากให้เราไปดูอาชีพแบบอีกคุณพิมพ์มาบอกแล้วกันเดี๋ยวพาไปดูกับขอบคุณแอร์เชียร์มากๆนะครับแล้วก็พอได้มาดูถึงเข้าใจว่าทำไมถึงเป็นสายการบินที่ได้รับรางวัลว่าเขาตรงเวลาการเลือกเวลาได้ดีมากเพราะว่ามีการยืนจองเดี๋ยวครับเร็วครับยืนจองเร็วอีกขออนุญาตปิดนิดนึงว่าจริงๆก็ตอนนี้แอร์เชียร์ของเรากลับมาให้บริการแบบเต็มที่แล้วก็สามารถจองตั๋วมาได้เลยนะคะแล้วเจอกันบนไฟล์นะคะทุกคนสายการบินแอร์เชียร์นะคะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยบริการที่ประทับใจค่ะขอบคุณครับอ้าววันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะแอร์เชียร์ครับขอไปตัวไปก่อนนะคะไปแล้วครับไปห้องน้ำ